الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คืนนี้ผมจะมาพูดกับพี่น้องเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญในการอิสติฆฟารคือขอความอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เราจะต้องตั้งใจมีการทำสัญญามั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะไม่ทำบาปอีกแล้วบาปทุกชนิดที่เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เราต้องมั่นใจนะครับว่าเราตัดสินใจแล้วนะว่าบาปนี้เราเสียใจว่าที่ได้ไปทำมาในอดีตแล้วตั้งใจว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไม่ทำเพราะมันไม่เหมาะสมเลยนะครับในการที่เราจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคืนจะในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนแต่เรามีแผนอยู่นะครับในอนาคตว่าเราจะกลับไปทำความผิดอีกแล้วเราจะทำอย่างไรให้ความตั้งใจของเรานี่มีความสัจจะว่าบาปและความผิดและความชั่วต่างๆที่เราได้ทำไปในอดีตเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไม่ทำในอนาคตนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องมาคุยกับตัวเราเองมาเคลียร์กับจิตใจของเราเองว่าเรามีความสัจจะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนประเด็นแรกนะครับการที่เรามีความตั้งใจมีความสัจจะที่จะเลิกความชั่วไม่ทำอีกแล้วในอนาคตขณะที่เรากำลังอิสติฆฟารขอความอภัยโทษอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือเราจะต้องวางมาตรการไม่พบกับคนชั่วที่เอื้อให้เราทำความชั่วมาตรการไม่ไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่จะเอื้อให้เราได้ทำความชั่วปัจจัยทุกปัจจัยนะครับแม้กระทั่งยกตัวอย่างเราจะเลิกบุหรี่เราก็อย่าไปนั่งในสถานที่ที่มีถ้วยเคียบุหรี่นะครับพยายามอย่าไปอยู่ในบรรยากาศที่เอื้อให้เราเนี่ยได้นึกถึงบาปนึกถึงความชั่วอย่างหนึ่งอย่างใดให้หลีกเลี่ยงการที่เรามีมาตรการแบบนี้วางแผนแบบนี้มันเป็นความสัจจะอย่างหนึ่งกับตัวเราแสดงให้แก่อัลลอฮฺสุภาณหัวตาและได้ให้พระองค์เนี่ยได้เห็นจริงๆนะครับว่าเราเนี่ยกำลังขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุภาณหัวตาแหล่งแท้จริงแต่บางทีคนที่อิสติฆฟารต่ออัลลอฮฺนี่นะครับเหมือนภาพที่ผมเคยเห็นบางครั้งนี่นะครับคนถือลูกตัสบีห์มือหนึ่งอิสติฆฟารแต่อีกมือหนึ่งกำลังสูบบุหรี่นี่เป็นการท้าทายอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮฺแต่ในใจเราเนี่ยตั้งใจว่าจะทำอีกตั้งใจว่าจะมีอีกครั้งหนึ่งตั้งใจว่าจะไปเตรียมทำบาปอีกครั้งหนึ่งอิสติฆฟารแบบนี้เนี่ยมันไม่มีความหมายและจะไม่บรรลุซึ่งรสชาติไม่บรรลุซึ่งความซาบซึ่งของการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งที่จะทำให้สัญญาเลิกความผิดเนี่ยมีความสัจจะระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เราอิสติฆฟารตลอดเวลาไม่ใช่อิสติฆฟารเฉพาะช่วงกลางคืนช่วงดึกช่วงซะฮาร์อย่างเดียวนะครับไม่เราก็จะต้องพาอิสติฆฟารของเราเนี่ยไปบรรจุไว้ในทุกเวลาฉะไหนเลยหลังละหมาดนี่เราก็อิสติฆฟารละหมาดเสร็จแล้วสลามเสร็จแล้วเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังสอนอะไรกับเราอัลลอฮ์บอกว่าอย่าลืมนะครับเรื่องเนี้ยเรื่องอิสติฆฟารอัลลอฮ์จึงบอกว่าผู้ศรัทธา ทั้งหลายนี่ที่เขาทำความผิดกันเนี่ยอย่างไรเขาก็จะต้องอิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขามีความเชื่อมั่นไม่มีใครสามารถให้อภัยโทษนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่มีความเชื่อมั่นว่าเราจะต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานี่มีความสำนึกเสมอว่าอิสติฆฟารนั้นเป็นภารกิจสำคัญที่มุสลิมทุกคนจะต้องทำเพราะฉะนั้นอิสติฆฟารเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นภารกิจรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามเช้าและยามเย็นด้วย
พอไปดูแล้วนี่นะครับการที่จะสร้างความสัจจะซื่อตรงในเรื่องอิสติฆฟาร์เนี่ยหมายถึงว่าเราพยายามที่จะอยู่ในสถานภาพของผู้อิสติฆฟาร์ผู้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ําเสมอนั้นทุกเวลายามเช้ายามเย็นละหมาดหลังละหมาดและขณะที่เราได้ทําความผิดด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราอินชาอัลเลาะห์จะพูดอีกตอนหนึ่งแต่ขอให้บอกกับพี่น้องว่าอิสติฆฟาร์เนี่ยมันมีทั้งอิสติฆฟาร์ด้วยลิ้นอิสติฆฟาร์ด้วยใจความสัจจะเนี่ยเราจะต้องเอาลิ้นเนี่ยมาผูกมัดกับหัวใจอิสติฆฟาร์ด้วยลิ้นแต่หัวใจสนองด้วยไม่ใช่อิสติฆฟาร์ด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮิลอะซีมแต่หัวใจยังปรารถนาทำความชั่วนะครับอันนี้ผู้ศรัทธาก็ทำไม่ได้ก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำให้มีความสัจจะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการขออภัยโทษคือการที่เรามีอิสติฆฟาร์อย่างสม่ำเสมอครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์